ธีรพรพงศิริผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานไปเป็นผอ.โรงเรียนวัดสุทธิวรารามณตอนนี้ครับขึ้นมาถอดมงคลให้เขาบอกว่าถึงแม้ชีวิตเขาจะเคยโบยบินแต่ไม่เคยลืมถิ่นที่ให้เคยเดินนี่พอยะชายะสุดยอดมากนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะฮะจะได้อัดฉีดหรือเปล่านะครับนักชกจากอำเภอปรางคูจังหวัดศรีสะเกษครับสูง177ซมน้ำหนัก68กกนี่ดีกรีก็เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นกีฬาแห่งชาตินะครับก็2ปีติดต่อกันนะครับปัจจุบันนี้เพชรทักษิณีรับราชการเป็นทหารบกยศ10เอกนะฮะสังกัดกองพันนักเรียนการรบพิเศษศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีครับครับวันนี้ถือว่าชกที่บ้านเป็นเจ้าภาพครับวันนี้เห็นคนมาดูเขาเยอะมากเดินกันมาไกลเป็นกิโลครับจูงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนร่วมแข่งขันกันลากขาไม่ได้มาเชียร์กันนี่เดือดแล้วมีสปองเอาละครับหมัดขวาครับไม่กลัวแต่ไม่ประมาทครับทางด้านของเพชรทักษิณครับเอาละครับประสานแข้งครับหมัดขวาครับพี่น้องชาวศรีสะเกษมาเชียร์กันล้มหลามครับศรีสะเกษกันเองบ่ต้องเก้งใจกันเตะขวาไปครับเพชรทักษิณครับแม็กบลานิสอิสราเอลครับขยับขยับเข้าหาออกซ้ายหน้าครับขยับเอาหมัดขวาครับเพชรทักษิณพยายามจะทิ้งหมัดขวายาวๆครับแต่ว่าคู่ต่อสู้จากอิสราเอลก็หมัดดีต้องระวังด้วยแข้งขวายาวๆน่าจะดีกว่าครับนี่ฮะโอ้โหแข้งขวาเต็มแข้งจะบอลคือเตะอย่างนี้ดีแล้วนะครับเนี่ยครับสาดอาวุธยาวๆครับถ้าเกิดระยะประชิดมีโอกาสโดนกระปั้นสูงครับเพชรทักษิณครับยังไงก็หมัดสั้นกว่าแข้งนะครับนี่ฮะซ้ายได้ขวาได้โดนขวาโต้นะครับหมัดขวาครับแล้วก็เตะขวาสวยครับเกี่ยวได้ทำอะไรไม่ได้ครับแม็กบราดิสแข้งขวานี่ยาวๆได้ทุกดอกได้ทุกเม็ดได้ทุกแข้งครับมาอีกแข้งครับเอาละครับขยับนะครับหมัดแต่หมัดไม่ไปนะครับแต่ว่าแข้งไปแทนครับลานกูก็ถือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเยอะลูกนี้นี่บาทาลูกพักครับแม่ไม้มวยไทยครับขยับเข้าหาครับแม็กบลานิสจะเอาคืนซะหน่อยครับโดนซ้ายหน้าแม่ก็กันตัวนี้ครับด้วยการแข้งยาวๆอย่างนี้ครับนี่ฮะโอ้โหเพชรทักษิณชื่อออกข้างใต้แต่คนศรีสะเกษครับแม่แข้งขวาเติมหมัดขวาแม็กบลานิสไปกรรมการอรุณกุมุตชาตินะครับแยกออกมาครับพยายามจะเตะพักในครับหมดยกครับพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาเรามาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟสีสะเกษครับช็อตสวยๆนะครับเนี่ยครับบาทาลูกพักเอาคืนเหมือนกันนะครับโดนบริเวณคางครับแข้งหนีปลายเท้าหน่อยครับจังหวะเพชรทักษิณปั้งเข้าไปครับโอ้โหแม่หอมอร่อยยังไม่ได้ชิมครับ หอมอร่อยเหมือนทุเรียนเอออยู่นะอบอวลไปด้วยกลิ่นทุเรียนครับนักมวยเอาเมาหมัดเราเอาเมาทุเรียนไปเลยต่อครับยกที่2ครับยกที่2นะครับเดินเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรทักษิณครับแม็กบลานิสขยับเข้าหาบ้างครับเพชรทักษิณขยับต่างคนต่างขยับนะครับสร้างจังหวะของตัวเองครับเตะขวาไปตามด้วยหมัดขวาเอาละมาดูครับเอาละยกนี้เดือดขึ้นครับเพราะว่ากองเชียร์บอกว่าจะน็อกกันนับหรือเปล่านี่โอ้โหลุยครับวันนี้ลุยเพชรทักษิณลุยแข้งขวาหมัดขวาคืนครับแล้วก็แม่แข้งขวาไม่ถึงครับแม็กบลานิสสร้างจังหวะกันใหม่นะครับแม่หมัด1 2ไม่โดนครับเตะขามาครับแม็กบลานิสเตะขวาคืนครับเพชรทักษิณครับหมัดขวาแม่เฉียวครับเฉียวเอาทีมเอาไว้ครับเพชรทักษิณแม่ที่เด็ดครับแข้งขวาที่ดูยาวหลายแข้งแล้วตอนนี้แล้วแข้งมันยังไม่โดนครับแต่แข้งขวาออกยังไงก็โดนฮะโอ้กรรมการอรุณนะครับแยกออกมาครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับทีมซ้ายครับแม็กบลานิสเตะขวามาขวาโต้ครับเกี่ยวแม่ขวาหลุดครับ
มาดูครับเย็บซ้ายโอ้แข้งขาทั้งซ้ายและขวาครับขอให้ออกขอให้ออกขวาอยู่กับพยายามแต่ยังไม่โดนครับหมัดยิบเตะขวาครับเกี่ยวเตะกินปลาครับเพชรทักษิณครับเตะฟรีครับเตะได้ฟรีแข้งนี้ไม่เสียตังค์ครับแต่ได้ความเจ็บได้ความสะใจเตะขวาครับแม็กปราณิชถีบเอาไว้เตะขวาคืนครับเพชรทักษิณครับทำอะไรไม่ถนัดเหมือนกันนะครับเตะขวาครับนี่ครับสาดยาวๆยกทีไรโดนทุกทีครับนี่แหละครับความฉลาดของมวยของไทยเราแล้วครับตอนนี้แข่งขวาเยียวยาโอ้ยหมัดขวาที่หน้าสะบัดโอ้หมัดขวาสวยนะครับโอ้แต่ว่าความต่อเนื่องไม่มีนะครับเตะขวาได้ครับเพชรศิลป์โดนขาคืนครับในปลายเท้าหน่อยครับหมัดหนึ่งสองครับเอาละครับไปหมัดขวาครับแม็กซ์ลาแม็กซ์ลาที่แข่งกันทนเยอะจริงครับโอ้ทนเหลือเกินครับความเชียงเฮ่เฮ่สนั่นครับถีบซ้ายครับเรียกเข้าไปหมัดขวาครับอุ้มอุ้มอุ้มแล้วก็ตีเข่าขวาได้ทีหนึ่งหมดยกครับพักอีกแป๊บเดียวครับมายังทักทายเหมือนเดิมเลยนะครับแข้งนี้แข้งขวาสวยมากครับกองเพชรทักษิณครับลูกทีที่ต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะเอานิ้วโป้งยัดเข้าไปในจมูกฮะโอ้โหแกโหดจริงๆดูหมัดขวาครับหน้าสะบัดครับน้ำกระตุยกระจายนี่ฮะโอ้โหแต่แกทนทายาทครับแม็กบรานิสดูจังหวะนี้อีกหนึ่งจังหวะครับปังเข้าไปโอ้ยไม่โดนคางนะครับแม่มันโดนคอหน่อยๆครับมีโอกาสครับต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด OR พร้อมร่วมสร้างโอกาสไปกับคุณ OR โอกาสบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและโรงพยาบาลผิวหนังอโศกมาต่อให้ยกที่3ยกสุดท้ายโอ้โหยกที่3เข้ามาแลกเข่ากันวงในดูครับโอ้ยเพชรศิลป์ตีสวยเข่าวงในต้องได้เปรียบครับเพชรศิลป์นี่ลักษณะหุ่นสูงแบบนี้ต้องมุ่ยเข่าครับเอาล่ะครับสร้างจังหวะกันครับขีดขวาครับแม็กปราณิชเตะขวาครับเพชรทักษิณครับแม่ขออ้อยะเชียร์ที่มุมครับลูกนี้ชิงทิ้งตัวไปก่อนนะครับไม่งั้นอาจจะมีอาวุธติดตามอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นบรรยากาศสดๆพร้อมเราครับที่ในสนามนี่โอ้ต้องบอกว่าเสียงเชียร์กระทึกกึกก้องครับจากพี่น้องชาวศรีสะเกษนี่คือลานกีฬาผู้ใหญ่เฮงที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับก็คนดังวงการมวยอีกท่านนึงครับที่อุทุมพรพิสัยก็คือเสียสมานบุญยอครับจากสมานกามินนั่นเองครับนั่งชมเชียร์อยู่หน้าจอช่อง8ครับวันนี้ก่อนถ่ายทอดสดก็มีศิลปินครับเป็นคนอีสานครับคือพี่หำของเราครับผมนะฮะผู้ใหญ่หำของเราฮะมามั้ยมาอยู่ไหนร้องเพลงมาขึ้นคอนเสิร์ตไปแล้วโอ้เอาละครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปศอกซ้ายครับแม็กปราณิชอุ้มครับเพชรศิลป์อุ้มแล้วตีเข่าเข่าซ้ายครับกรรมการอรุณกุมุตชาติครับแยกออกมาตอนนี้ก็นั่งชมมวยอยู่ข้างเวทีครับเฉลิมพลมาแล้วครับยกนี้นี่กอดกันเยอะครับเรียวแรงน่าจะไล่หลอลงไปเยอะเช่นเดียวกันครับพยายามเข้าหาหมัดขวาครับเพชรศิลป์ลักต่อยดีเอาไปคืนด้วยเข่าซ้ายต้องบอกว่าแกทนทายาทครับโดนอาวุธไปเยอะโดนทั้งแข้งโดนทั้งเข่าโดนทั้งหมัดครับหมัดเท้าเข่าศอกโดนครบครับแต่หัวใจแกเกินร้อยครับตีขวาครับพยายามเข้าไปครับเตะขาครับจังหวะนี้ไม่ทันหนักครับเอาละครับตีกองเชิดปลายยกสุดท้ายเพชรศิลป์ดูจะมั่นใจครับถอยตั้งรับเข้าวงในก็ตีได้กรรมการแยกออกไปกลางเวทีคือชมหัวใจแล้วครับแม็กปราณิชนี่แกสู้จริงๆโอ้หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายครับแม็กปราณิชแม่เน้นไปที่ถีบหน้าครับหมดยกที่3ครับโอ้ถือว่าสู้กันเต็มที่เลยนะครับสู้กันได้สนุกครับครับคู่แรกเปิดหัวแบบนี้สนุกครับม
ไม่มีน็อกไม่มีนับแต่ว่าทั้งคู่ชกได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็สู้เต็มที่ครับสำหรับแม็กบราดิสนักชกชาวไทยก็มีความมั่นใจครับไปชูที่มุมขอบคุณท่านผู้ชมชุมพรพิสัยมาดูภาพช้าๆชัดๆครับจังหวะแทงเข่าซ้ายของเพชรทักษิณโอ้ทีปากคืนเลยครับแบกปลานิดจ้องอยู่นานแล้วครับแหมครั้งนี้มันเต็มปากเต็มคำหน่อยเสียบซ้ายครับเสียบยาวๆครับเสียบแบบไม่ต้องจับครับเสียบก็ไม่มีอะไรกั้นโอ้โหนี่ต่อยท้องไปนิดเดียวแหมโอ้ยตาถลนครับลูกนี้เจอลูกปาทาลูกพักโอ้โหปากจมูกตาไปหมดแล้วครับคือแถวนี้ต้องบอกว่าศูนย์ครับศูนย์คือโมโหแหละโมโหโมโหศูนย์คุณรู้จักภาษาท้องถิ่นแถวนี้อยู่แล้วผมพยายามเรียนรู้นะครับพอดีมาศรีสะเกษก็ต้องพยายามเรียนรู้ภาษาผลอยู่ในมือผมนะฮะกรรมการเตรียมจะยกมือแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับรอกรรมการจากผมนะฮะและผู้ชนะในคู่แรกของไทยไฟท์ศรีสะเกษวันนี้ได้แก่ The Winner เพชรทักษิณอยศรีสะเกษโอ้เสียงประตูเตรียมกราวนะครับผู้ชนะในคู่แรกนะครับนักชกเจ้าถิ่นครับจากอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษครับเพชรทักษิณอยศรีสะเกษครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ